disguise plans. Wow! ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้มาชมบอนสีอีกหนึ่งสวนนะครับจากของคุณอุไรอิงอ้อยอดีตสจ.อำเภอโนนสุวรรณไปยังไงมายังไงครับคุณอุไรอิงอ้อยถึงได้มาเลี้ยงบอนสีเลี้ยงมานานหรือยังครับหนึ่งตัวนี้ด้วยอันนี้ต้องออกตัวนะคะด้วยความชอบบนพื้นฐานเดิมคือเป็นครูภาษาไทยครับอันนี้ด้วยความที่ว่ามันเกิดความรักในส่วนของบอนสีเพราะว่ามันเห็นความแตกต่างของใบเอ๊ะทำไมมันใบสวยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ทางใบใช่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งในความสนใจในการอยากจะเลี้ยงบอนสีพึ่งมาสนใจก็ถามว่าพึ่งไหมไม่มันตั้งแต่นานแล้วแหละเมื่อก่อนมีฮกหลงมีฮกหลงใช่ฮกหลงนี่จะแทบทุกบ้านเลยใช่มีฮกหลงแล้วก็ฮกหลงสวยมากก่อนนั้นน่ะแยกได้4ต้นอันนี้ก็เลยว่าโอ้สวยสวยมากก็เลยสนใจที่อยากจะศึกษาเรื่องนี้มาคิดว่าจะเลี้ยงด้วยความที่ใจรักหรือว่าอยากเลี้ยงเป็นธุรกิจการค้าด้วยใจรักด้วยใจรักเบื้องต้นเลยนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องเราที่เลี้ยงบอนสีเนี่ยด้วยใจรักนะคะเพราะว่าถ้าจะเรื่องเศรษฐกิจไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยก็น่าจะเป็นลำดับรองลงมาแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆเนี่ยเพราะใจรักในความหลงไหลในเสน่ห์ของสีใบบอนแต่ละชนิดครับผมแล้วระหว่างการเลี้ยงของผมเห็นหลายๆพื้นที่นะครับเขาอาจจะเลี้ยงแบบที่ไม่ได้อยู่ในตู้กับเลี้ยงอยู่ในตู้คุณอะไรมีคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับว่ามันมีความแตกต่างไหมว่าในเรื่องของความเจริญเติบโตในเรื่องของสีเรื่องของการกัดสีแสงอะไรพวกนี้นะครับพูดถึงว่าถ้าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยจะต้นไม้จะแข็งแรงกว่านะคะต้นไม้จะแข็งแรงกว่าและสีก็จะสวยกว่าถ้าเลี้ยงในตู้นี่คือกรณีที่ปกติที่ฉันเลี้ยงนอกตู้แต่ครั้งนี้พอมาฤดูช่วงหน้าหนาวลมมันกันโชกค่ะทำให้ใบบอนของที่ฉันแตกก็เลยต้องหาสิ่งที่ปกป้องเขาก็เลยต้องเอาไว้ในตู้แล้วก็ให้น้ำเขาด้วยพื้นฐานก็คือบอนเนี่ยเพื่อไม่ให้ใบยุบใช่ใช่เหตุผลหนึ่งนั่นคือเหตุผลหนึ่งครับผมค่ะแล้วถ้าหน้าหนาวลมแรงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกันโชกแล้วก็แตกแล้วก็เสียหายค่ะเราเลยต้องเอาเข้ามาไว้ในตู้เอามาไว้ในตู้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันเขาแล้วก็ไม่ให้บอนใบบอนยุบลงไปด้วยใช่ค่ะนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งครับแล้วคุณอะไรคิดว่านะครับว่าบอนสีนี่ทำยังไงถึงจะอยู่คู่กับเราไปได้นานคือหนึ่งเนี่ยเราเองต้องร่วมกันในการสืบสานอนุรักษ์นะคะเพราะในตัวของดิฉันเนี่ยด้วยความที่ว่าชอบหลงไหลในเสน่ห์ของสีใบบอนก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลานในแง่หนึ่งคือการแบ่งปันที่ดิฉันได้มาส่วนหนึ่งก็แบ่งปันกันค่ะเพราะว่าดิฉันมีที่เขาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะเอาไว้เป็นต้นแบบให้กับลูกหลานเราในการอนุรักษ์ไว้นะคะตัวนี้คือบอนสีตัวนี้คือพรมหรือสีแล้วก็มัควานรังสรรค์มันคล้ายๆกันมีความแตกต่างกันยังไงแตกต่างก็คือว่าพรมหรือสีเนี่ยก้านนะคะดูที่ก้านก่อนก้านของพรมหรือสีเขาจะแดงนะคะแดงแล้วก็มีที่ใต้หูเนี่ยก็จะมีหูใต้ใบนะคะหูอย่างนี้นะคะส่วนมัควานเนี่ยต้นก็จะก้านดำนะคะแล้วก็ไม่มีหูใต้ใบค่ะพอสังเกตได้ชัดเลยนี่คือความแตกต่างที่ความแตกต่างมองเผินๆข้างบนแบบนี้จะไม่คล้ายกันคล้ายกันเลยครับผมต้องมาดูที่ใต้หูแล้วดูก้านใบด้วยนะคะเหมือนดาบเหมือนกันค่ะมีอะไรที่แบบว่าคล้ายๆกันก็จะมีไก่ค่ะไก่ราชาวดีกับไก่อมรินทร์นะคะไก่ราชาวดีกับไก่อมรินทร์นี่ก็คือในส่วนของไก่อมรินทร์เนี่ยเขาจะหน้ายาวกว่าใบเขาก็จะยาวกว่านะคะในส่วนก้านใบก็จะเข้มกว่านะคะแล้วก็จะยาวแต่ว่าไก่ราชาวดีเขาจะป้อมกว่านิดนึงแล้วก็ก้านใบเขาก็จะออกไม่ออกจืดกว่าจืดกว่าตัวนู้นแต่บางคนมองว่ามันตัวเดียวกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไก่อมรินทร์สีเขาจะสวยแล้วเป็น3มิติจับดูได้ค่ะจับดูได้ค่ะสวยค่ะมีเสน่ห์มากดิฉันถึงหลงไหลค่ะแล้วเลี้ยงมานี้มันได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสุขครับแล้วจำหน่ายด้วยไหมครับมีส่วนหนึ่งค่ะตอนนั้นที่ท่านผู้ใหญ่มาเยี่ยมตอนนั้นเนาะตรงนี้จะเต็มเลยนะคะก็จำหน่ายไปหมดแล้วนะคะเป็นรุ่นแรกที่จำหน่ายไปหมดแล้วแล้วก็อีกรอรุ่นที่2มีตั้งแต่ราคามีตั้งแ
เอาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นพี่น้องก็ตั้งแต่แจกกันแล้วก็50บาทแลกเปลี่ยนกัน50บาทยังเป็นพื้นๆสาวน้อยเป็นพวกไกเซอร์แล้วก็พวกมกหลงพวกอะไรเนี่ย50บาทร้อยหนึ่งนะคะราคาแบ่งเปลี่ยนกันแต่ถ้าเป็นตับบรรณคดีอะไรก็เป็นก็ไม่ถือว่าสูงนะคะเดี๋ยวคุยกันก็ได้ราคาไม่แพงครับผมสีบุรีรัมย์ก็มีนะสีบุรีรัมย์ก็แค่ทำยังไงครับเดี๋ยวถามก่อนว่าคุณอุไรเลี้ยงบอนสีเนี่ยเอาจริงจริงจังๆนี่มากี่เดือนแล้วคือบอกตรงว่าเต็มๆเลยนี่ก็คือประมาณเกือบ2เดือนแล้ว2เดือนแล้วแล้วทำยังไงถึงได้บอนสีที่โอ้โหสวยสุดงดงามมากเลยนะครับตอนนี้มีหนึ่งก็คือการแบ่งปันกันครับวัสดุการปลูกโอ้วัสดุการครับผมดิฉันมีต้นมะขามนะคะลุงต้นมะขามใช่ดิฉันได้ดีก็คือว่ามีวัตถุดิบใกล้ตัวก็ใช้ดินใบมะขามส่วนนึงแล้วก็ที่นี่มีมูลวัวที่เป็นวัวนมใช่ก็มีส่วนผสมตัวนี้แล้วก็มีพวกส่วนของขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนครับผมมูลไส้เดือนผสมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไม่ได้มีง่ายๆปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินปลูกธรรมดาเรานะคะให้คุณอุไรช่วยแนะนำเรื่องการผ่าขยายพันธุ์ค่ะไอ้ทำไอ้ผมทราบข่าวว่าทั้งผ่าขยายพันธุ์ทั้งการอะไรนะแค่แยกหนอแยกหนอแค่ตาด้วยใช่ไหมนะแค่เขี้ยวค่ะแค่เขี้ยวตัวนั้นนะครับว่าก็ดูจากต้นพันธุ์นะคะอย่างเงี้ยเราจะมองออกเลยว่าในส่วนของอย่างไม้อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าผ่าไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ที่จริงเนี่ยเขามีหัวเพราะใบเขาขนาดนี้แล้วแต่ว่ามาใบเล็กๆที่ไหนได้เขายุบตัวเราสังเกตดูด้วยหัวที่เราจะผ่าได้ต้องเป็นหัวที่แก่พอควรนะคะครับผมถ้าหัวที่ไม่มีเปลือกสีออกน้ำตาลนะคะอันนั้นจะผ่าไม่ได้ผ่าแล้วมันจะเน่าแล้วก็ยุบไปเราต้องเอาไส้มันต้องเหลืองด้วยนะคะต้องสังเกตให้ได้แต่เขี้ยวเนี่ยดิฉันแค่เขี้ยวของมนสวรรค์แค่เขี้ยวของเพชรเจ็ดสีได้ผลนะคะแค่เขี้ยวต้องแค่ให้ได้ในมิติที่ว่าอยู่ในรัศมีของเขาแล้วก็ใช้วัสดุปลูกก็คือส่วนมากก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวแช่ไว้ประมาณ3วันครับครับแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเพราะว่าเขาจะมีสารตัวนึงที่ทำให้เป็นผลเสียกับต้นไม้ได้นะคะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องแช่ไอตัวสารที่อยู่มะพร้าวออกไปก่อนนะคะแล้วก็การผ่าเนี่ยก็จะผ่าตัดเขี้ยวก่อนตัดเขี้ยวก่อนก่อนอื่นจะตัดเขี้ยวก่อนล้างให้สะอาดโดยใช้น้ำล้างฉีดแล้วก็เอาแปรงถูดขูดออกนิดนึงขูดเบาๆนะคะไม่ให้เขี้ยวช้ำไม่ให้ช้ำคราวนี้เราก็แกะออกพอแกะปุ๊บได้ส่วนที่เป็นเขี้ยวแล้วเราก็เอามาล้างน้ำล้างโดยผ่านน้ำที่ไหลนะคะก๊อกน้ำแต่ดีโชคดีที่ดิฉันใช้น้ำเนี่ยเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาประปาเนี่ยมีคลอรีนเป็นผลเสียอยู่เหมือนกันนะนะคะก็ต้องมีการตกตะกอนไว้ก่อนนะคะแต่ที่นี่ดีก็คือว่าเราได้น้ำประปาจากใต้ดินขึ้นมาแล้วก็พักไว้ที่ข้างบนแล้วก็ลดแล้วเราก็ใช้วัสดุปลูกประมาณนี้แหละแล้วก็เพาะไว้ประมาณไม่ถึงเดือนนะบางทีก็ประมาณ15วันดิฉันก็แค่ออกมาใส่วัสดุปลูกตัวนี้แล้วก็เอามาเข้ากับตู้อบอันนี้คือพอมันแตกนิดนึงนี่ฉันก็จะเอามาใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ใช้การอบแล้วเขาก็จะแตกของเขาเดี๋ยวสักนิดนึงไม่เกิน10กว่าวันนี้ก็น่าจะเขียวหมดเมื่อก่อนพวกนี้ก็ไม่มีใบนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาวางไว้อบไว้ค่ะอบไว้ใช่เขาก็จะขึ้นหลังจากนั้นการบำรุงให้ข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าต้นบอนสีเนี่ยแค่เกร็ดนิดๆนะคะเขาแตกใบขึ้นมามันก็อยู่ที่การดูแลของเราแล้วแหละนะคะบางคนบอกว่าหัวใหญ่หรือว่าเนื้อเยอะๆมันก็เป็นผลดีในมิตินึงก็มีส่วนแต่ว่าแค่เกล็ดเล็กๆ เขาก็สามารถโตได้นะคะค่ะขึ้นอยู่กับการบำรุงใช่อยู่กับการบำรุงดูแลด้วยเอาใจใส่เอาใจใส่ด้วยแล้วที่นี่ใส่ปุ๋ยอะไรไหมคะตอนที่เป็นเด็กๆแบบเนี้ยโอ้ไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้คือกันเชื้อราเฉยๆกันแมลงเขาเรียกว่าสตาร์เกอร์ซีใช่เพราะว่าเขาจะมีเพลี้ยตัวสีแดงแดงอะไรแดงนะคะนั่นแหละชอบมากินก็เลยต้องจัดการไว้ก่อน
แต่ผลเสียมีอยู่นะเพราะว่าสงสารไส้เดือนอยู่แต่เราก็ต้องเลือกเอาค่ะก็เขาจะกินบอลเราใช่ค่ะก็จะเขาจะดูดจนใบเราแห้งเสียหายหมดเลยนะคะนั่นค่ะคือผลเสียค่ะช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางการติดต่อก็เบอร์0818764911และอีกเบอร์หนึ่งของดิฉันพอดีช่วงนี้มันมีปัญหาหน่อย0819765882ค่ะ Facebook Facebook ก็เพจก็เป็นของทางร้านนะคะร้านนวลสุวรรณรวมสร้างนวลสุวรรณครับค่ะสามารถทักมาแชทถามได้เลยได้เลยค่ะได้เลยแล้วมีส่งมั้ยคะก็หรือว่าออนไลน์ทำขายออนไลน์ส่วนมากถ้าเขตนี้ก็มารับที่นี่เลยแล้วก็ถ้าเป็นทางนอกก็ส่งได้ค่ะส่งได้ส่งได้ส่งได้ครับผมค่ะก็ใครสนใจเนาะอยากจะได้บอลสีซึ่งมีทั้งเบบี้มีทั้งแบบต้นใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆนะครับก็ทักมาถามคุณอุไรอิงอ้อยได้นะครับผู้ที่มีความสนใจมือใหม่หรือว่ามือโปรหรือว่ามือไหนๆก็ช่างมีความสนใจนะคือจะได้ก็ขอเรียนเชิญเรียนเชิญเลยค่ะคืออยากให้กำลังใจเนาะผู้ที่เลี้ยงบอลว่าไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำเพื่อขายถ้าเราคิดว่าทำเพื่อขายมันจะไม่มีความสุขใช่เราคิดว่าเราเลี้ยงเพื่อไว้สืบสานให้ลูกหลานเราดูหลงไหลในเสน่ห์ของใบไม้ที่เราเห็นใบบอลที่เราเห็นแล้วก็ให้ลูกได้เห็นว่าเออเนี่ยในส่วนของแต่ละชื่อเนี่ยมันบาลานซ์กับลักษณะจริงๆเหมือนดิฉันเป็นครูภาษาไทยเนี่ยดิฉันรู้หนุมานเข้าเฝ้าแบบไหนเพราะว่าเรารู้เวลาเขาแต่งตัวเข้าเฝ้าเวลาเขาแต่งตัวไปออกศึกเผากรุงลงกาอารมณ์ร้อนก็เป็นยังไงคือเราเห็นเลยว่าเอ้าทำไมเหมือนจริงแสดงคนที่เขาจินตนาการมาตั้งให้แล้วช่างเสกสรรของธรรมชาติเนาะสร้างขึ้นมามันงดงามจริงๆเสน่ห์ของใบอยากให้กำลังใจด้วยความสุขความใจความสุขใช่ครับมีความสุขฟังคุณแม่ก็มีความสุขค่ะมีความสุขค่ะใช่ไหมคะบางวันอยู่กับเขาจนเย็นห้าทุ่มก็มีมใช่ครับคือผมเข้าใจเลยนะคนที่เลี้ยงบอลสีนี่คือหลักๆเลยคือต้องมีความสุขละคุณจ ะมาหวังเป็นธุรกิจจริงทำได้ไหมทำได้ครับคนที่เขาอะไรละ่ะมีเงินมีทองในการเลี้ยงบอลสีนี่ก็เยอะแยะมากมายก็มีแต่คนที่เขาต้องการเอาความสุขก็มีเช่นกันนะครับโอเคได้ทำดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอกันเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่านวลสุวรรณมีอะไรเยอะแยะอีกมากมายเลยเยอะแยะมากมายครับยังไงก็ฝากทางช่องของสกายแพนช่วยมาเป็นสื่อให้กับเราด้วยครับต้องหมดด้วยยังไม่หมดยังเหลืออีกหลายบ้านยังเหลืออีกเยอะมากต้องเข้าใจนะครับวิสาหกิจชุมชนบอลสีนวลสุวรรณของเราเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่เราคือวันนี้เวลาก็น้อยด้วยทางสกายแฟนนะครับคุณฝ้ายที่ให้โอกาสผมนำเสนอเลยปกติแล้วคุณฝ้ายก็เป็นพิธีกรเองวันนี้ผมเลยจัดการเองผิดพลาดก็ต้องขออภัยครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอุไรอิงอ้อยนะครับที่ให้ทั้งความรู้และทั้งให้เห็นเล่าประสบการณ์ต่างๆนะให้กับเราฟังให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ได้รับทราบนะครับและพร้อมกับที่อยู่ที่มีความสนใจนะครับต้องการที่จะซื้อนะครับอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากขอฝากข่าวดีนะครับว่าเราบอลสีวิสาหกิจชุมชนบอลสีนวลสุวรรณเราจะมีงานในวันที่4ที่5และวันที่6เดือนธันวาคมนี้นะครับลองท่านใดที่อยากจะเข้ามาหาบอลสีบอลสีในราคาถูกๆมีราคาหลักร้อยหลัก50ก็มีหลัก10ก็มีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับลองเข้ามาชมนะครับเราอยากให้มาอุดหนุนสินค้าของชุมชนชุมชนที่ปลูกด้วยความใจรักที่ทำมาตั้งแต่เป็นเวลา10ปี20ปีนะครับคุณฝ้ายคือเราเลี้ยงกันมานานแล้วฉะนั้นนะครับก็ขอฝากด้วยงานที่ไหนคะงานที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับที่ร้านโนนสุวรรณพันไม้นะครับเป็นผู้จัดเพื่อให้กับชุมชนรวบรวมของสินค้าของชุมชนเข้ามาที่นั่นและได้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้มาพบปะกับผู้ที่เขาเลี้ยงมานานๆครับเลี้ยงจริงๆปลูกด้วยใจรักไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเดิมเลยไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะครับปลูกด้วยความใจรักนะครับยังไงก็ขอฝากให้กับทุกท่านได้เข้ามาซื้อมาหานะครับผู้ที่มีความสนใจอยากจะยังบอลสีต่อไปอย่ากังวลนะครับว่าบอลสีกระแสจะตกหรือจะอะไรขอแค่
เพียงท่านมีใจรักอยู่ในบอนสีผมรับรองว่ากระแสไม่มีวันตกครับเพราะใจเรามันรักบอนสีครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณสกายแพนและก็คุณป้อมชวนปู่นะครับทั้ง2ช่องที่ได้มาถ่ายทำรายการของบอนสีนนท์สุวรรณนนท์สุวรรณเรานะครับครับขอขอบคุณมากๆค่ะยินดี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 อย่างยิ่งนะคะ